ดีครับผมดีเจมังกาจาก iMix นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอีกหนึ่ง product นั่นก็คือแล็ปท็อปหรือคอนโทรลเลอร์สแตนหรือที่วางคอมนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามาจากค่าย UDG นะครับอยู่ในซีรีส์ของ Creator Series นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการออกแบบดีไซน์แล้วก็วัสดุนะครับการใช้งานของที่วางคอมพิวเตอร์หรือวางคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ของ UDG เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันครับแล็ปท็อปสแตนหรือว่าคอนโทรลเลอร์สแตนนะครับคือเราสามารถที่จะวางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราหรือว่าวางคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับวัสดุทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดีนะครับดูแล้วน่าจะทนทานนะครับสังเกตจากงานเนี่ยนะครับรอยเชื่อมต่อก็คือรอยออกเล็กนั่นเองนะครับถือว่านะครับดูแล้วแข็งแรงทนทานนะครับรายการเชื่อมต่อนี้ถือว่าโอเคนะครับมาในสีดำนะครับวัสดุตรงนี้ก็เหมือนเป็นงานแบบเป็นจอยถ้าเราพับได้อย่างเงี้ยนะครับคือให้เราปรับระดับนะครับหรือว่าตอนพับตอนที่เราจะประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเราวางก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้พับมานะครับนี้เราจะลองดูนะครับว่าออกใช้งานก็คือเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยกตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่วางคอมพิวเตอร์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งระดับได้นะครับว่าคุณต้องการให้จะพับหรือว่าจะเอียงลักษณะความต้องการของผู้ใช้นะครับพับขึ้นมาแล้วนะครับก็ปรับตรงนี้นะครับหรือว่าจะหมุนตรงนี้นะฮะหมุนให้มันเข้ามามันก็จะแน่นนะฮะตรงนี้แน่นด้านบนตัวนี้นะครับก็หมุนเข้าไปนะครับพับตัวนี้เข้ามาพับเข้ามาปุ๊บพับหลบลงไปนะครับเหมือนเป็นแกนปลดอย่างนั้นนะครับเหมือนตัววัสดุเดียวกันคล้ายๆกับปลดล้อรถจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพับออกมาได้อย่างเงี้ยนะฮะพับตรงนี้เข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับนะครับเราก็จะได้ที่วางแล็ปท็อปซึ่งมีความดูแล้วแข็งแรงทนทานโอเคนะครับปรับได้ถ้ารู้สึกว่าระดับสูงต่ำมันยังไม่พอนะครับก็หมุนตรงนี้นะฮะหมุนตัวสีเงินตัวเนี้ยนะครับยกขึ้นมาได้ปรับความสูงตอนที่เราวางคอมพิวเตอร์ลงไปเนี่ยคือมันจะไม่ทำให้คอมเราเป็นรอยแน่นอนเพราะว่าตรงนี้จะมีเป็นขอบยางนะครับตรงนี้ก็จะมีขอบยางแล้วตรงนี้ก็จะหุ้มเป็นหุ้มแบบพลาสติกยางไว้นะครับคือเราสามารถที่จะวางแล็ปท็อปของเราได้นะครับมันจะไม่โดนตัวเหล็กนะฮะเราก็จะวางตรงนี้ได้นะครับจะวางตรงนี้ได้นะครับเราเปิดก็ถือว่าโอเคนะครับเราเล่นเปิดเพลงแล้วก็วางแล็ปท็อปตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็ทาง UDG นะครับก็จะให้ถาดเป็นอลูมิเนียมเบาเหมือนกันนะครับสำหรับวางตรงตะล่างก็จะล็อกอย่างนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะวางซาวการ์ดลงไปตรงนี้ได้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็บนนี้บางคนเนี่ยผู้ใช้อาจจะวางคอนโทรลเลอร์ก็ได้หรือว่าจะวางแล็ปท็อปอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นเซตที่เราพร้อมที่จะไปออกไปใช้งานได้นอกสถานที่ได้นะครับจะได้มีที่วางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทาง UDG ก็ยังให้ซอฟเคสมานะครับสำหรับใส่ตัวแล็ปท็อปสแตนอันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็ใส่เข้าไปในซอฟเคสเหมือนเดิมนะครับก็ปลดล็อกตัวนี้ก่อนก็จะได้ที่วางคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ดูแล้วน้ำหนักมันไม่หนักนะฮะเบามากถือว่าโอเคนะครับทีนี้เราสามารถที่จะจับใส่กระเป๋า DJ ของเราได้นะครับเช่นเราอาจจะมีกระเป๋า DJ DJ อย่างนี้นะครับแล้วก็ยัดลงไปได้เลยก็พกพาใส่กระเป๋า
ไปได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับครับ